สวัสดีครับผมพบกับเราช่องพังปูเป้เหมือนเดิมนะครับช่วงบ่ายๆนะครับผมเดี๋ยวพาไปเอาปูเป้มาอาบน้ำนะครับแล้วก็จะเดินทัวร์นะครับวันที่2หรือวันที่3นี่แหละครับออกมาจากบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะมันหรือเปล่านะครับเข้าหมู่บ้านตอนนี้ก็ตาปูเป้ไปอาบน้ำก่อนนะครับเป้หิวน้ำไหมพาไปอาบน้ำเย็นๆแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆนะครับเป้แซ่บกินกล้วยนะครับใบกล้วยบรรยากาศนะครับที่พักนู่นครับอยู่ใกล้ๆถนนดำสระน้ำก็มาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนอาหารครับก็อุดมสมบูรณ์ดีครับผมเข้าหมู่บ้านทีละทีก็โอ้ยข้าวปั้นกล้วยอ้อยเยอะแยะมากมายนะครับไปเตรียมตัวไปอาบน้ำครับโซ่ขึ้นคอแล้วเรียบร้อยทุ่งนาก็โอ้มีแต่รอยรถเกี่ยวครับเดินลำบากไปไปต้องย่องเอาเท้าไม่ดีด้วยโอ้ยเดินกระเพกกระเพกนะครับทีมงานของเราก้าวชีวิต10ชีวิตกับช้างนะครับมาด้วยกัน9คนทีมงานใหญ่ไปเร็วอาบน้ำเย็นๆแดดร้อนนะครับแดดร้อนมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนะครับทีมงานลอยกว่าชีวิตค่ะก็วงใหญ่ก็วงเสียงอีสานดิก่อนออกทั่วครับผมครับ
ลายใจทุกแห่งครับอาบน้ำด้วยครับผ้าปูเปย์อาบน้ำเหมือนถุงขี้ไข่เซ็ตแล้วครับพี่น้อง FC ฝากกดเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้แน่เด้อครับสวัสดีครับ